่น่าทายถูกครับเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งกรรมการเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ดีเฮ้ยมาก่อนเจตนาของดีน่าคือต้องการบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นถ้าพูดอย่างนี้เจตนากูก็ปันแย่ใช่ใช่โอ้ว่าใช่ถูกแล้วจูนกับกายได้คะแนนเท่ากันอยากเห็นรอบตัดสินเปล่าเออโอเคอยากเห็นรอบตัดสินเปล่าพวกคุณต้องมาประชันกันได้ผมไม่กลัวอยู่แล้วตัวเดียวกันสรุปนะครับก็คือเราทำการเปลี่ยนใจในตอนสุดท้ายว่าไอ้น็อตเนี่ยน่าสงสารมากครับเพราะว่าเขาวาดได้ดีแล้วแต่ผมแกล้งเขาครับเราจะทำการใช้สองฝั่งนะครับไม่ต้องเราประหยัดเออให้จูนวาดฝั่งหนึ่งกายวาดฝั่งหนึ่งตัวละครตัวเดียวกันนีน่าจะเป็นคนดูว่าเป็นอะไรมาชี้ปุ๊บเราจะไม่ทำการพูดชื่อตัวละครนะครับเราจะทำการให้นีน่าปิดตาแล้วผมจะโชว์ให้ท่านแรกดูท่านสองดูและให้กล้องดูเดี๋ยวคุณจะเจอผมคุณจูนกอดอกกอดอกทั้งคู่ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในช่วงการเดิมพันว่าใครจะแพ้คนเดียวในวันนี้เอาแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งผมกับกายดันคะแนนเท่ากันคือคะแนนเท่าไหร่7 6คะแนนครับ6เหรอเอ้ย7เราได้โจทย์อะไรครับตอนนี้คือเราจะไม่ให้นีน่ารู้นะว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่าแต่ถ้านีน่าสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่วาดเป็นอะไรนีน่าตอบเลยนะครับว่าฝั่งไหนแบบชี้ได้เลยว่ามันคืออะไรนะตอบได้เลยซึ่งเราจะทำการให้ทุกคนจับปากกาพร้อมกันเรดี้เซตโกนะเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะกอดอกครับผมเอาแล้วนะ1 2เรดี้เซตโกเฮ้ยคุณโกอีกเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมหมอจังชิบหายทำไมวาดที่มันไม่ทันเหรอทำไมตัวที่ยากของพวกมึงอะจิงโจ้ฉีกกระดาษวาดใหม่ได้นะทำไมใช่ทำไมพวกมึงอย่าฝืนเฮ้ยอันนี้หมีไม่ใช่แล้วไม่ต้องละไม่ใช่มันว่าเหมือนหมีเลยเละทำแมนเจอรี่เปลี่ยนหน้าหรือที่หน้าไม่รู้จักวะต้องรู้จักดิรู้จักอะไรวะไอ้ดีกาไอ้ดีกาคิดถูกจริงๆที่เลือกอะไรเนี่ยอะไรวะจำสีชมพูมาหัวกูไม่รู้จะว่าอะไรมึงสลับหัวไม่รู้จะว่าอะไรแล้วจริงนะอีเนี่ยคืออะไรเนี่ยกูไปดูหมีสีมูอะไรอย่างเงี้ยยอมมีเฮลแบบนี้วาดต่อไปอ่ะจนกว่าวันนี้จะรู้อ่ะเอาตามจริงนะมึงไม่ต้องรีบวาดแล้วมึงค่อยๆเก็บดีเทลอ่ะเออมึงรีบกัน2คนอ่ะรีบว่าถ้ามีใครคนนึงว่าแบบสวยๆตั้งแต่แรกอ่ะจบแล้วกูจำไม่ได้ไงอย่าว่าแต่มึงรู้แล้วจำไม่ได้นะต่อของใครเอาของใครก่อนอันนี้พิงค์แพนเตอร์เอาเลยไม่เหลือตรงไหนนี่สามเหลี่ยมนี้เลยเนี่ยอันนี้เลยฝั่งไหนนะฝั่งไหนนะฝั่งไหนนะอันนี้เอาพี่เคียร์กันเองนี่มึงเหี้ยใช่เหรออืมก็ไม่มีลายเซ็นอยู่นี่ว่ามึงวาดอืมแค่นี้
กูได้วิธีจบคลิปดีๆแล้วสำหรับน้องๆนะครับน้องๆทุกคนที่อยากเป็นอาร์ติสต์นะครับข้อคิดก็คือเราต้องรักษาผลงานของเราให้ดีนะครับเราต้องดูแลผลงานของเราให้ดีไม่ให้ไปตกอยู่ในมือของคนอื่นนะครับเราต้องเซ็นลายเซ็นทุกครั้งและเมื่อมีคนแอบอ้างผลงานของเราต้องช่วยกันไม่ให้มันเกิดขึ้นครับเดี๋ยวนี้ลายเซ็นไม่เกี่ยวเฮ้ยอ้าวอะไรงอกมาเนี่ยลายเซ็นมาโอ้มึงย้อนแย้งในตัวมึงย้อนแย้งในตัวไหนบอกเป็นลายเซ็นแล้วมึงขาดคะแนนกูสองคะแนนอ่ะนี่รอบพิเศษนะไม่รอบพิเศษกูเรียนน้ำลายไว้กูเซ็นด้วยเรียนน้ำลายไว้ตรวจดีเอ็นเอได้ไม่มีใครฟังกูนะครับรายการจบไปแล้วโอเคขอบคุณน้องๆที่รับชมครับเดี๋ยวสรุปใครชนะกูไงเย้พี่จูนนะฮะแพ้ไป2รอบนะครับมีทั้งหมด5แต้มตอนนี้พี่จูนลบ2เหลือ3แต้มเท่านั้นครับถ้าพี่จูนแพ้อีก3รอบพี่จูนต้องไปขอลายหญิงนะครับผมน้องๆเห็นกันหรือเปล่าไหนบอกตอนแรกว่าจะมีมาตรฐานกูไม่โดนด่ายับหมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้สัตว์มาตรฐานกูแค่กลับด้านมันมีหลักฐานด้วยเวนคลิปมันยังถ่ายอยู่เลยกฎหมายมึงเรียนกฎหมายมึงมาเคลียร์ดิเอาจริงเอาจริงให้กูพูดเหรอเอาจริงจริงเอ้ยไม่อย่างเงี้ยหาแล้วเชื่อกูคุยจะบอกว่ากูจะบอกว่าตอนแรกอ่ะกูไม่ได้คิดเลยไม่มีการฟิกเกิดขึ้นครับว่าใครจะได้หรือใครจะโดนแต่ว่าหน้างานอ่ะอันไหนฮากว่าเราเอาอันนั้นอันเนี้ยมันจบที่อันนี้เราเลยเอาอันนี้ฮากว่าไปๆมากูรอดเฉยเลยกูไปขอลายหญิงเลยก็ได้นะ